ีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทูทุกท่านนะครับก็อย่างเดือดนะครับก็คู่เวลอ่ะแผลวพร้าวนะครับแผลวพร้าวมุมแดงนะครับแล้วก็เวลวาวนะครับโอ้เจ้าเวลวาวมาได้ยกที่4นี่โอ้โดนเอ็นไปเอียงมานะครับเจ้าเวลพร้าวแต่ว่ายกสุดท้ายนี่เจ้าเวลพร้าวมาเดินนะก็ทำได้ดีทั้งคู่นะครับสนุกทั้งคู่นะคู่นี้สนุกถือว่าสนุกอะไรอาวุธก็สนุกนะอ๋อเป็นแววว้าวนะเป็นแววว้าวก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับพอได้เมานะ อ่ะเสียบอสก็ขึ้นไปมอบรางวัลให้นะครับคนละหมื่นอีกแล้วครับ ก็เจ้าแพรวๆโมเดล 789ก็ก้มลงกราบเสียบอสนะวันนี้ก็ทำให้สำเร็จนะครับสนุกนะฮะสนุกจริงๆนะคู่นี้สนุกจริงๆกันแรกอาวุธกันสนุกมากๆครับต้องยอมรับต้องยอมรับหัวใจน้องเขาสองคนด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมนะครับเพราะว่าแพรวพาวดิมาโดนอาวุธมาโดนศอกโดนหมัดนี่เมาแบบเมาแบบจริงจังเลยไม่ได้เมาธรรมดานะแดงไหมโอ้เซ็ตน่าเสียดายฮะน่าเสียดายแต่ก็ต้องยอมรับหัวใจน้องก็จริงๆครับไม่ยอมหล่นไม่ยอมนอนนะครับก็สุดยอดครับสุดยอดทั้งคู่นะทั้งแพรวๆทั้งแวววาวนะโอ้ชื่อนี่คล้องจองจริงๆนะแพรวๆแวววาวต้องบอกก่อนเลยว่าสนุกจริงๆครับคู่นี้ครับเดี๋ยวไปดูครับไปดูบรรยากาศหลังเกมมานะนี่เจ้าในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยโอ้โหน่าเสียดายจริงๆนะครับโอ้โหนี่หัวใจดีเสริมใยเหล็กอีกคนนึงนะสำหรับเจ้าแพรวพาวโมเดล 789นะไปเขาจะตายอยู่แล้วยก4ไปแลกเวรกรรมก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับใช่ครับผู้สองเดือดกว่าอ่ะเราไปดูบรรยากาศหลังเกมของเจ้าแพรวๆนะครับถือว่าสู้ได้สุดใจจริงๆนะไม่ยอมหล่นนะโดนหนักขนาดนั้นโอ้โหน่าเสียดายเนี่ยกูงานเลยเด้อบอกได้ใจอยู่เช็คจมูกหน่อยดิครับน่าจะหักนะน่าจะหักได้ไงเดี๋ยวโคตรไปหน่อยกว่าทั้งเอ็กซเรย์ดูนะเนี่ยมันโดนนี่แพ้เก่าลูกไปเล่นหนึ่งแพ้เก่าเลยนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวแพ้เป็นต้นเป็นไงบ้างครับพี่หมอก็จมูกผิดรูปนะแต่เนี่ยก็ทำเอ็กซเรย์ดูอ่ะถึงจะชัดเจนอันตรายมากน้อยแค่ไหนพี่ตอนนี้ก็อันนี้รักษาไปที่โรงพยาบาลใกล้ค่ายดีกว่าพอรอได้ส่วนแผลนี่เย็บที่นี่เดี๋ยวเย็บที่เดียวพี่บอสมาพี่บอสโอเคเสียบนมาดูอาการของเจ้าแพรวๆไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรู้อะไรต่อรู้อะไรต่อฮะดูเหมือนกันรู้ว่าจะยาลงบอกว่าอยู่ว่าไม่ยาลงตู้แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรฮะคืออะไรหักจมูกหรือว่าจมูกครับจมูกพดนี่ไงผิดรูปดูแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตู้ดิเป็นไรเออไม่เป็นไรปล่อยเต็มที่เราชนะแพ้ไม่เป็นไรเราเต็มที่ถูกป่ะเออก็พร้อมต่อเต็มที่แล้วก็เป็นคนอื่นก็ทิ้งตัวไปแล้วก็สี่ไม่ยอมแม่งรอตัวเองนะตั้งแต่ขึ้นไปผมไม่ยอมคิดจะยอมเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไปหาหมอไปหาหมอตรงบ้านเลยหาหมอเช็คจมูกก่อนอย่างแรกเช็คจมูกก่อนสมมติครับแพรวพาเป็นไงบ้างครับวันนี้เขาก็พยายามนะครับก็แพรวพาวคือแพรวพาวเนาะมันก็สไตล์นี้ปล่อยแบบไม่ได้แบบเซฟตัวเองนะครับปล่อยเพื่อแฟนมวยต่อยเพื่อคนที่เป็นกำลังใจให้เขาเนาะก็เป็นอย่างนี้แหละมันแต่ว่าแพรวพาวมันไม่ได้เหมือนเดิมเหมือน2ปี3ปีที่แล้วเพราะว่าเขาอะปล่อยมวยไม่ได้เคยต่อยต่อเนื่องเลยกระมูกหักกรามหัก
น่ะมันหักทั้งหน้าหมดแล้วอ่ะคือหน้าเนี่ยเหลือแค่ฟันอย่างเดียวใช่ไหมครับที่เหลือหักหมดแล้วผมนี่ก็ไม่รู้จะดามตรงไหนแล้วตอนนี้ต่อไปนี้ต้องใส่ขอญาตแพ้วพาวต่อยใส่กระน็อกขึ้นไปชกบนเวทีแล้วกันเสียเพื่อนอะไรนะเสียเพื่อนฉันพูดพูดจะหักตรงไหนแล้วครับก็ผมก็มีหน้าที่ซัพพอร์ตเขาครับหน้าที่ผมคือซัพพอร์ตดีให้ดีที่สุดส่วนว่าจะไปถึงเส้นทางยังไงก็ไม่ทิ้งกันอยู่แล้วเพราะว่าต่อยด้วยหัวใจเนาะเนี่ยพาวพิสูจน์มาด้วยหัวใจอยู่แล้วก็ต่อยด้วยหัวใจนะครับก็ขอบคุณสำหรับแรงใจแล้วก็ขอโทษแทนคาร์ฟด้วยครับวันนี้ก็คาร์ฟก็เต็มที่แล้วครับก็นั่นแหละก็บอกแล้วอย่าไปต่อเขาแทนไปกำลังใจให้ครับผมกำลังใจให้ครับพาวครับก็ถือว่าเสือสู้ด้วยหัวใจจริงๆนะเดี๋ยวเป็นเก้าดับยกสี่ด้วยผมถือว่าหัวใจเสริมใยเหล็กจริงๆนะสำหรับเจ้าแพรวๆเนี่ยโอ้ทางเสียบอสนะโปรโมเตอร์ผู้จัดบอกว่านี่ทั้งหน้านี่หักหมดแล้วยกเว้นฟันอย่างเดียวนะที่ยังไม่หักนะฮะก็ถือว่าน้องเขาต่อยแบบสู้เต็มที่เลยจะปาขาสุดชุดเลยจริงๆนะตุ๊บโอเคนะครับสวัสดีครับแรกกันมีโอกาสเจอกันภาคสามแล้วเวลาตอนนี้เวลาต้องรักษาด้านนี้บิ๊กไหนอ่ะก็ถือว่าเจ้าแวววาวก็แทบยืนไม่อยู่แล้วเหมือนกันนะแต่ว่าก็อย่างว่านะก็เป็นต่อก็ต้องยืนนะโดนคนเยอะครับยกสี่ยกสี่นี่เดินเข้าไปจะไม่ถูกเลยครับใครเดินเข้ามาไม่ถูกแต่พาว่ามันโดนหมัดโดนศอกใช่ไหมโดนหมัดโดนศอกนี่แต่ว่าหัวใจต้องยอมรับว่าหัวใจเกินล้านจริงๆสู้บอลลูฟี่จริงๆนะเดี๋ยวผมต่อครับอย่าละมันนึกซีนึกมันไม่อยากออกโอ้ยมันก็บาดมาแบบซีบ้านนึกเลยต่อใครต่อใครนะเนี่ยพ่อเด็กมาตรงนี้เดี๋ยวมาตรงนี้นึกกระชงเดี๋ยวมองไปมองตาเป็นซีแล้วเอาบุรีนึกยังไงบ้างสะพานกวนเลยก็เกินแต่หัวใจเกินร้อยใช่ครับหัวใจเกินร้อยไม่ใช่หัวใจเกินร้อยเลยหัวใจเกินล้านเลยเอ็ดมินก็พูดมากไม่ได้ไอกอกแขกกอกแขกกอกแขกร่างกายยังไม่สมบูรณ์ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะถ้าพี่น้องแฟนเพจของเราได้ยินเสียงไอของเอ็ดมินฮะนี่ถ้าสมมติว่าอาการไม่ไหวนี่ก็ต้องฝากให้บกพีไปแทนอีกวันหนึ่งนะตรงนี้บกพีต้องเป็นบรรณาธิการแล้วแหละก็หลังเกมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาแค่โทรศัพท์นี้ยื่นไปให้ถึงจุดโฟกัสของนักมวยทั้งคู่นะที่เราที่จะสัมภาษณ์ก็ถือว่าทั้งคู่นี่ทำได้ดีทั้งคู่เลยวันนี้ต้องยอมรับนะแอดมินยอมรับเรื่องหัวใจนะทั้งแวววาวแล้วก็แพรวๆต้องชื่นชมหัวใจน้องเขาจริงๆนะสมกับสมราคากับมวยเอกจริงๆนะนี่นะฮะก็ประมาณนี้นะครับไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อครับมันมากจริงๆใช่ครับคู่นี้ก็ต้องเชื่อแล้วครับว่ามันจริงๆนะคือแบบดูไปเสียวไปมันลุ้นอ่ะคือพูดง่ายว่าดูไปลุ้นไปว่าใครจะโดนก่อนว่าใครจะหล่นก่อนอ่ะนะลุ้นไปนะรู้สึกไอ้แวววาวก็เกือบหล่นเหมือนกันนะแวววาวก็หมดโยมสุดคนเยอะแบบมันเกือบล้มเหมือนกันใช่ใช่เพราะว่ามือมันอยู่หน้าท้องไม่อยากให้แผ่วๆตีเข้าท้องไงมือมันตกไงการเริ่มตกแล้วแต่ว่าก็อย่างว่านะทีมงานก็มาทีมงานบางคนเขาก็มาสู้เต็มตัวเหมือนกันนะก็ก็จะไงพี่บอลมหาชัยก็ขึ้นมาถอดมงคลเองวันนี้ก็มาเชียร์ที่มุมเองแล้วก็ยังไงก็สู้นะทั้งแพรวพาวทั้งแวววาวนี่สุดยอดจริงๆนะต้องยอมรับจริงๆนะวันนี้สรุปแล้วแวววาวชมแวววาวชมดีมากแพรวพาวแพ้ก็ไม่เสียของครับมันจริงๆฉีกทุกกระเป๋าขึ้นมาเสียบอสบอกว่าเสียบอสบอกว่าขึ้นมาอย่าต่อแพงเป็นไงล่ะโอ้แต่ว่าก็ต้องยอมแล้วก็ไปราคาไป 4-1 แล้วเนาะหานึงแล้ว10 15นึงยงมามันถึงตัวใช่ใช่ช่วงนั้นก็ประมาณ11 15 1แล้วเนาะรอดไม่รอดแหมชวนภาพกันเมาเนาะสวนหมัดสวนหมัดสวนศอกนี่เมาแบบเสถลาจริงๆนะก็สนุกแล้วเมาอยู่แบบนี้ขอคู่เลยบางมานต่อเท่าไหร่ไปเมื่อกี้ต่อ53สลบเลย53เท่าไหร่ต่อ53เท่าไหร่ 30,000 300นึกว่าต่อ53ไม่ 30,000 41ต่อ71ไม่ออกตัวเป้าปั๊บแดง15นึงเคยไปบอกเพื่อน41นี่นะก็สนุกสนานกันไปนะก็ทีมงานสื่อมวลชนอยู่ข้างหลังก็
พูดคุยกันไปผมลองหน้าสองไปหน้าปันลองไปเผื่อฟลุกน้อยก็ต้องขอแสดงความยินดีคนเมืองน่านด้วยนะครับลองหน้าสองได้ออกตัวบ้างหรือเปล่าครับโอ้โหฟันหน่อๆเลยนะราคา52เนี่ยก่อนชกพี่บอลมหาชัยบอกถ้าคิดว่าแน่ก็ตอบมาใช่ครับก็ได้ยินข่าวที่อาจารย์กวนอูกยักษ์พูดในไลฟ์สดก็ใครมั่นใจก็ต่อมานะฮะแต่ว่าไม่น่าจะมีใครต่อแล้วช่วงก่อนต่อยราคา41นะฮะเขาก็มาต่อเวทีกันหมดนะฮะก็ต้องสุดๆนะอ๋อมีราคาถึง11ใช่ไหมฮะ11 10มา1เลย10ต่อ15ลอง10ต่อ15ลองดินามินีถึงตัวช่วงนั้นเอดมินก็ไม่ได้ดูราคาเลยตัวปุ๊บแต่4ต่อ7ลองเดียวสุดจอดจริงๆเดี๋ยวมาดูเจ้าแวววาวนี่ว่าจะได้รับอัดฉีดกันเท่าไหร่นะครับต้องนะเพราะว่าต้องได้หลายกำปั้นอย่างแน่นอนอ่ะพูดง่ายไม่เล็กก็ได้ทั้งราบไฟที่ผ่านมาที่ชนะแอดเทวดาก็เกือบเซฟก็หลายหมื่นอยู่มาเทนกันทันหันนี่ก็มาเทนนี่7-8หมื่นอยู่วันนี้มวยเป็นมวยมาแทนก็น่าจะได้อัดฉีดหลายกำปั้นอยู่ฮะสำหรับเจ้าแวววาวนะครับว่าช่วงต้นยกที่นี่ต่อไปถึงประมาณ15-1ได้นะต่อประมาณช่วงต้นยกครับพักยกต่อ16ลองลองไป500สบายโอ้โหแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับมานี่เข้ามานี่อยู่แล้วอัดฉีดผมว่า 200,000 น่าได้นะครับน้ำก็ต้องรอถามสักครู่นะว่าอัดฉีดเท่าไหร่นะบางเทพท่าประจันบอกว่าอัดฉีดผมว่า 200,000 น่าได้ครับชุดที่ต่อแพงในวิธีนี้15-1ครับประมาณ15-1ดูแพลวพาวนี่15-1ครับช่วงต้นยกนะตีได้ต่อยได้ก่อนครับได้เมาได้ก่อนครับแต่ว่าพอมาโดนนะผมจะพลิกเลยครับ15-1ไม่พลิกตัวน้องแข็งขันครับตัวใจดีทั้งสองคนครับก็เป็นคนที่ทิ้งตัวไปแล้วใช่ครับนะมาแล้วนะครับเจ้าแวววาววอบางปลุมนะครับแวววาวมาครับนี่ไม่ยอมทิ้งตัวก็ได้รับอาชีพกับบ้านไปสิครับรออะไรล่ะโอ้โหนี่สุดยอดเลยฮะก็ชื่นชมน้องทั้งสองคนจริงๆนะที่แวววาวครับขึ้นล็อกไปแล้วอาชีพเท่าไหร่ไปล็อกได้80,000ครับแล้วก็พี่บอลน่าจะรวมคนมันจะแสนห้าโอ้โหสองคอยได้เนื้อเลยนะที่ดามเนื้อก็ได้เยอะกว่านั้นสองห้าสองห้าดามเนื้อได้เยอะกว่านั้นอ่ะรวมกันเท่าไหร่สองไฟรวมกันสองไฟครับสองไฟครับ300,000โอ้โหเป็นเศรษฐีนะจำเลยว่าเราพูดถึงเกมการชกไฟนี้มันเป็นยังไงยกสามเราโดนเขาโดนทองครับอ่าแต่ยกสี่ผมได้สองได้สองต้นยกได้สองต้นยกเหมือนกับตอนที่เขาจะเมาตอนที่เขาเมานี่เราไปต่อยหรือว่าเราไปต่อยครับสอกครับสอกที่แรกได้สอกก่อนแล้วมาก่อนก่อนที่เขาจะเมาเนี่ยตอนนั้นเราเหมือนกับเมาก่อนเขาใช่ไหมโดนท้องครับโดนท้องมีอาการโดนท้องมีอาการเหรอตอนนั้นในใจเรามันสู้ไหมสู้คือว่ามันยังไงเอ๊ะจะไปแหละไม่ไปแหละนะตอนนั้นคิดยังไงแต่มาจังหวะบวกจังหวะแรกได้สองอ๋อคือเราก็โสตายอ่ะนะครับนะจังหวะได้สองด้วยได้หมัดด้วยคิดไหมว่าวันนี้เราจะกลับมาชนะได้ก็คิดว่าพี่บอกให้เติมหมัดเติมศอกเตรียมมาจากค่ายนี่ใช่ไหมครับตอนที่เขาเมาเนี่ยตอนนั้นมั่นใจยังมั่นใจครับมั่นใจแล้วใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องระวังอยู่ใช่ไหมครับมันก็ก่อนที่จะหมดยกมันมีจังหวะที่เขาเข้ามาแทงเขาได้เหมือนกันใช่ไหมตอนนั้นหมดไหมเริ่มหมดไหมก็มีจุกบ้างครับเหรอโอ้โหเว้ยโอ้ทำเสร็จแล้วนะครับใช่ไหมไอ้จมูกเขาค่อนข้างที่จะมีปัญหานะเดียวอันนั้นโดนศอกเราใช่ไหมโดนศอกครับโดนศอกใช่ไหมยกสี่นะจังหวะที่ยกสี่ครับจังหวะที่เขาเมาอ่ะนะไฟนี้เป็นไฟที่เท่าไหร่นี่ที่เจอแพ้เขาไฟที่สองครับไฟที่สองไฟแรกเราไฟแรกนานแล้วครับเจอเขาตั้งแต่ก่อนปีได้เนาะปีสามปีแพ้ในไฟนั้นปีหกสามไฟแรกแพ้ครับแพ้ที่ร้านดำเนินเนาะที่ร้านดำเนินแพ้ไงเกมแพ้คล้ายๆกันใช่ครับแต่แพ้เราทีเราขอวันนี้มาแทนดีใช่ไหมครับผม
ไม่ได้แทนครับแต่ที่แรกจะชกวันที่16ยกมาครับยกมายกมาก็คือเป็นมาเข้ามาชกมวยรอบด้วยครับมวยรอบเฟนนี้น้ำหนักเป็นไงบ้างน้ำหนักไม่มีปัญหาครับ124มันลดเยอะมั้ยไม่ครับไม่เยอะครับ2ไม่เยอะหรอ2 3โลเองครับเหมือนกับเราตัวใหญ่เลยนะน้ำหนักกว่าแค่ทนายไทยมั่นใจมั้ยชนะแข่งตัวติงปาคับถือว่าเป็นตัวติงตัวติงอ่ะใช่ถือว่าเป็นตัวติงหนึ่งเราชนะตัวติงหนึ่งเลยนะครับเราดีมากมืดนะชนะตัวติงหนึ่งแล้วนี่มันจะมีอะไรที่เป็นแรงบันดาลใจเพิ่มเป็นของกั้นไม่ให้เราได้แชมป์มั้ยไม่น่ามีโอ้โหไม่น่ามีคือเรามองในกลุ่มของเรานี่เรามองว่าถ้าผ่านแพรวไปแล้วนี่ตัวอื่นนี่เป็นยังไงน่าจะง่ายเพราะว่าแปลว่าน่าจะดีน่าจะดีสุดแล้วว่าจะฟูงนะแปลว่านะฮะจะออกจากค่ายมามันจะกี่เปอร์เซ็นต์อ่ะ 100% นี่เจอปลาคาร์บนี่80 90ครับผมไม่ถึง100ตอนนั้นออกจากค่ายมาพี่บอลมหาชัยเขาว่าไงบ้างก็สู้ครับสู้เต็มที่ครับอย่าไม่ขอไม่ให้ยอมครับไม่ให้ยอมเลยนะไม่ยอมทิ้งตัวเลยพูดง่ายๆว่างั้นสู้ด้วยหัวใจเลยแล้วพี่บอลก็มาถอดมงคลด้วยวันนี้ยอมแพ้จริงนะโอ้โหแล้วชนะเต็งหนึ่งมวยรอบนี้ด้วยนะมวยรอบพินินดีไทยเยาวชนดาวอะไรดาวลูกไทยสร้างชาติอยู่นะนะสร้างอนาคตสร้างอนาคตไทยสร้างอนาคตไทยนะโอ้โหเอ้าเป็นไงวันนี้ทำสำเร็จนี่อยากขอบคุณใครบ้างเอาเงินไปฝากใครหนึ่งอ่ะขอบคุณใครบ้างอ่ะบอกก่อนขอบคุณอาจารย์ปูครับแล้วก็พี่บอลนะครับแล้วก็บล็อกพี่หนึ่งอาชีพมาแล้วเงินจำนวนนี้รวมแล้วจะ300,000กว่าตอนนี้ฝากเขาไปไหนก็ให้แม่บริหารเองให้แม่ไว้ใช่มั้ยเรียนเสือป่ะเนี่ยไม่เรียนครับโอ้ไม่เรียนแล้วตั้งใจชกมวยอย่างเดียวนะมีลูกมีเมียยังยังครับเอออ่ะตั้งใจชกมวยเนาะนะเรื่องอื่นเดี๋ยวมาเองแหละน้องวันไหนเนี่ยอุบลครับอุบลมาประกาศไปฝากพี่น้องชาวอุบลได้มั้ยยังล่ะขอบคุณที่เชียร์ครับอ้าวแล้วที่ล่ะเป็นอ้าวอีสานได้บ่อ้าวแล้วที่ล่ะขอบคุณที่เชียร์ครับชนะนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับแวววาววังพรมด้วยนะวันนี้ก็มาสู้เพื่อพี่บอลมหาชัยจริงๆนะก็ถือว่าอัดฉีดไป1,500,000 2นัดได้300,000กว่าเลยทีเดียวนะฮะสำหรับเจ้าแวววาววังพรมนะอ่ะถือว่าวันนี้ก็สนุกดูเดือดนะครับสำหรับมวย4คู่ในรายการศึกมวยมันสนั่นเมืองแล้วก็มวยรอบนะมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยนะก็ถือว่าสนุกจริงๆครับวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยพี่น้องแฟนเพลงของเราด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับ